สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านวันนี้จะเล่าเรื่องหญ้าข้าวนกให้พี่น้องเกษตรกรได้รับฟังกันนะครับหลังจากที่ผมได้เล่าเรื่องโรคในข้าว24โรคแล้วก็แมลงศัตรูข้าวทุกชนิดเลยสุดท้ายก็คือจะเล่าเรื่องวัชพืชในนาข้าวว่ามีอะไรกันบ้างทั้งหมด31ชนิดวันนี้เป็นชนิดแรกนะครับชื่อว่าหญ้าข้าวนกหญ้าข้าวนกเนี่ยจัดถือเป็นหญ้าที่อันตรายที่สุดในบรรดาวัชพืชในนาข้าวนะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่ามันเป็นยังไงบ้างหญ้าข้าวนกเนี่ยมีชื่ออื่นๆที่เรียกทั่วไปตามถิ่นแต่ละที่นะครับไม่เหมือนกันบางที่ก็เรียกว่าหญ้าคอมมินิตหรือหญ้าพุ่มพวงหญ้าข้าวนกเนี่ยเป็นหญ้าอายุปีเดียวนะครับเรามาดูลักษณะของหญ้าข้าวนกกันบ้างหญ้าข้าวนกเนี่ยใบอ่อนจะมีสีเขียวอ่อนถึงสีเขียวเข้มนะครับถ้าเวลาหญ้าข้าวนกเกิดขึ้นพร้อมกันกับข้าวเนี่ยหญ้าข้าวนกใบที่อ่อนกว่าออกสีจะอ่อนๆกว่าข้าวหน่อยใบจะยาวกว่าข้าวนะครับลักษณะดอกเป็นช่อออกดอกได้เมื่ออายุประมาณ 2-3 เดือนนะครับก็แสดงว่าออกดอกเกือบๆพร้อมกันกับข้าวหรือว่าก่อนกันกับข้าวหน่อยนิดนึงนะครับข้อที่2หญ้าข้าวนกเนี่ยสภาพที่เขาเหมาะจะขึ้นก็คือสภาพชื้นแฉะตั้งแต่ความชื้นประมาณ 50% ขึ้นไปสามารถงอกในใต้ดินที่มีน้ำลึกประมาณ 1-2 เซนนะครับก็คือเวลาเราเอานิ้วมือหยั่งลงไปประมาณ2เซนเนี่ยนะครับจากพื้นดินมันสามารถงอกได้ในบริเวณที่มีน้ำนะครับข้อที่3บริเวณน้ำขังประมาณ 3-7 วันเนี่ยไอ้พวกหญ้าข้าวนกเนี่ยสามารถพักตัวและเจริญเติบโตได้ดีในสภาพน้ำท่วมขังได้ก็คือถ้าน้ำขังไว้ 3-7 วันเนี่ยหญ้าข้าวนกจะยังไม่งอกนะครับมันจะงอกขึ้นมาในช่วงที่มันหยุดการพักตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เจริญงอกงามได้ดีพอสมควรในทีเดียวเราดูการป้องกันกำจัดหญ้าข้าวนกกันบ้างเขาทำยังไงกันบ้างมีอยู่3วิธีนะครับใช้วิธีเขตกรรมข้อแรกข้อที่2ใช้สารอินทรีย์หรือน้ำหมักชีวภาพนะครับข้อที่3การใช้สารเคมีการใช้สารเคมีเนี่ยขอย้ำเลยนะครับเป็นทางเลือกสุดท้ายเท่านั้นนะครับเรามาดูวิธีการใช้วิธีเขตกรรมกันบ้างเขาทำยังไงกันนะครับข้อแรกก็คือเกษตรกรเนี่ยเอาน้ำเข้านาขังไว้3-7วันแล้วระบายน้ำออกนะครับทิ้งไว้ให้สภาพดินมันชื้นอยู่ประมาณ1-2สัปดาห์หลังจากนั้นเนี่ยพวกหญ้าข้าวนกจะเติบโตขึ้นมาจะงอกขึ้นมานะครับพอมันงอกขึ้นมาปั๊บเราก็มาทำข้อที่2ก็คือไถกลบมันซะนะครับพอไถกลบเสร็จข้อที่3แล้วก็เตรียมดินให้เรียบสม่ำเสมอเอาน้ำเข้านาได้หลังจากที่เราหว่านข้าวแล้วงอกแล้ว7วันนะครับน้ำที่นำเข้าเนี่ยก็ให้ลึกอยู่ประมาณสัก2เซนนะครับจะคุมหญ้าข้าวนกได้ดีพอสมควรแต่ว่าคุมได้ไม่หมดนะครับมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่งอกมาโดยการไถกลบมันไม่ตายนะครับพองอกมามันก็เจริญได้เต็มที่แล้วก็ค่อยถอนออกเอาก็ได้นะครับถ้ามันไม่มากเราไปดูการใช้สารอินทรีย์กันบ้างสารอินทรีย์ตัวไหนที่เขาใช้ในปัจจุบันนี้นะครับสารอินทรีย์ตัวนี้ขอย้ำไว้เลยนะครับว่าในท้องตลาดมีหลายชนิดมากแต่นี่เป็นตัวอย่างเฉยเช่นด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นพวกนิวตรอนสารพวกสารสำคัญก็มีจากพวกโซเดียมคลอไรด์นะครับโซเดียมคลอไรด์ก็เป็นส่วนผสมของเกลือในบ้านเรานะครับแต่ไม่ใช่เกลือบ้านเรานะครับมันเป็นสารโซเดียมคลอไรด์สารสังเคราะห์พวกเปอร์เซ็นต์สารเนี่ยอาจจะต่างกันอยู่ในเกลือของเราพอสมควรเลยทีเดียวนะครับส่วนอีกตัวนึงก็เป็นพวกโนมิน่าอันนี้เป็นชื่อการค้านะครับพวกสารเนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาใช้สารตัวไหนนะครับหาชื่อสารไม่เจอตัวนี้แต่ว่าสารอินทรีย์ที่มีขายในท้องตลาดกำจัดพวกวัชพืชในนาข้าวโดยเฉพาะเนี่ยก็มีหลายตัวนะครับพี่น้องเกษตรกรหาซื้อได้ในอินเทอร์เน็ตพวก Shopee Lazada พวกนี้มีขายอยู่เยอะแยะแต่ว่ารู้สึกว่าลิตรหนึ่งก็จะแพงพอสมควร450-500นะครับแต่ว่าสารพวกนี้ปลอดภัยต่อข้าวเราปลอดภัยต่อสัตว์น้ำต่อเกษตรกรที่ฉีดนะครับแต่ที่สำคัญคือมันแพงเกษตรกรก็เลยไม่ค่อยซื้อใช้กันนั่นเองข้อสุดท้ายเรื่องการใช้สารเคมีขอย้ำเลยนะครับว่าเป็นมาตรการสุดท้ายเลยที่เกษตรกรต้องใช้หากใช้วิธีเกษตรกรรมแล้วไม่ได้ผลก็ให้ใช้สารอินทรีย์เอานะครับถ้าสารอินทรีย์เอาไม่อยู่ค่อยมาใช้สารเคมีมีสารเคมีประเภทไหนบ้างที่เขาใช้ในพวกวัชพืชหญ้าข้าวนกนะครับก็มีประเภทวัชพืชก่อนงอกเช่นเพทิลคอมิวทาคอพวกนี้สารสองตัวเนี่ยจะคุมเมล็ดหญ้าข้าวนกไม่ให้งอกขึ้นมานะครับประเภทที่2ก็คือเราหว่านข้าวแล้วหญ้าข้าวนกมันงอกขึ้นมากำจัดวัชพืชหลังงอกเช่นพวกควินคอแรกไซฮาโลพอมบิวทิลวิสไพเบเล็กโซเดียม
ฟีนอกซาพรอพิเอทิลโพรพานิลนะครับต้องย้ำไว้ก่อนนะครับสารที่ผมพูดมาเนี่ยเป็นชื่อสามัญไม่ใช่ชื่อการค้านะครับเวลาเกษตรกรเนี่ยจะไปซื้อเนี่ยก็อ่านชื่อสามัญแล้วก็ค่อยซื้อเดี๋ยวผมจะมีวิธีการแนะนำในช่วงท้ายคลิปเรามาดูการเลือกซื้อสารเคมีกันบ้างนะครับหลักใหญ่3ข้อที่เราสมควรพิจารณาคือ1ชื่อสามัญ2เปอร์เซ็นต์สาร3ราคานะครับสมมติผมจะเลือกซื้อสารเพทิลคอในการคุมวัชพืชก่อนงอกนะครับผมจะอ่านชื่อสามัญก่อนตามลูกศรสีเหลืองข้อที่2ดูเปอร์เซ็นต์สารแต่ถ้าสมมติร้านนั้นเนี่ยมี5ยี่ห้อเป็นสารชื่อสามัญเพทิลคอเหมือนกันและเปอร์เซ็นต์สารเท่ากันตัวสุดท้ายที่พิจารณาคือราคานะครับราคาเนี่ยตัวไหนถูกซื้อตัวนั้นได้เลยนะครับเพราะชื่อสามัญเหมือนกันเปอร์เซ็นต์สารเท่ากันคุณภาพเหมือนกันทุกอย่างนะครับอันนี้เป็นหลักเบื้องต้นในการซื้อสารเคมีวัชพืชในการกำจัดวัชพืชก่อนงอกหรือหลังงอกใช้ตัวเดียวกันนะครับอันนี้เป็นตัวเปรียบเทียบให้ดูว่าด้านซ้ายมือเนี่ยชื่อการค้าคือวินวีดด้านขวามือชื่อการค้าคือเพทิลคอแต่สารชื่อสามัญกับเปอร์เซ็นต์สารตัวเดียวกันทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็มาพิจารณาดูว่า2ตัวนี้ตัวไหนถูกถ้าตัวไหนถูกก็ซื้อตัวนั้นแหละนะครับอันนี้เป็นการพิจารณาการซื้อสารเคมีให้พี่น้องเกษตรกรเป็นความรู้นะครับคำเตือนนะครับต้องขอย้ำกับพี่น้องเกษตรกรไว้ก่อนว่าพวกสารกำจัดวัชพืชเนี่ยเป็นสารก่อมะเร็งและก่อให้เกิดเนื้องอกได้นะครับปัจจุบันนี้เกษตรกรหลายท่านเสียชีวิตเพราะโรคมะเร็งและโรคเนื้องอกแล้วก็ลามเป็นมะเร็งเพราะสารกำจัดวัชพืชนะครับ2สารพวกนี้สามารถทำลายปูปลาและสัตว์อื่นที่เคยเป็นอาหารของเราได้เช่นพวกจิ้งหรีดตั๊กแตนกบอึ่งแมลงดาพวกนี้ถ้าฉีดพวกนี้เนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าแมลงพวกนี้จะไม่อยู่เลยนะครับหรือมันตายหรือไปอยู่ที่อื่นนั่นเองเราก็จะได้ซื้อปูซื้อปลาซื้อแมลงพวกนี้กินนะครับข้อที่3ทําให้ผู้ใช้เป็นหมันและมีบทยากเป็นทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงนะครับเพราะนั้นคําเตือนทั้ง3ข้อที่ผมฝากเตือนไว้ก็ขอให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยรำลึกไว้เสมอว่าก่อนใช้สารเคมีเหล่านี้เนี่ยนะครับต้องไตร่ตรองให้ดีก่อนสุดท้ายก็ขอราตนาคุณพระรัตนตรัยมุ่งของพี่น้องเกษตรกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขปลอดหนี้ปลอดสินขอบคุณและสวัสดีครับ